สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับช่องทางขึ้นดวง Channel วันนี้ผมจะมาเทสเสียงเบสตัวหนึ่งให้ฟังนะครับก็คือแป๊บนะขออนุญาตหยิบก่อนสวยไหมสีเหลืองเบสตัวนี้นะครับเป็นหัวตัดยี่ห้อเกเนเบิร์กนะครับตัวแทนจำหน่ายก็คือ Rock Planet นะครับเอาเข้ามาในราคาที่แหมไม่แพงนะครับไม่แพงถือว่าเป็นเบสที่ไม่แพงซื้อเบสแล้วเปลี่ยนสายซื้อสายใหม่เปลี่ยน11,000มีทอนนะครับก็ถือว่าเป็นเบสที่ราคาน่าคบหาทีเดียวตอนแรกเขาจะเอามาเป็นรุ่น4สายนะแต่ตัว5สายเนี่ยมาวันที่19ตุลาที่ผ่านมานี่เองและก็วันนี้น่าจะหมดไปแล้วเรียบร้อยนะครับอยู่ที่ผม1ตัวเพราะว่าที่ร้านเขาจะเหลือ2ตัวเป็นควินอีกตัวนึงสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็มีเจ้าสีเหลืองตัวเนี้ยจะบอกก่อนว่าไม่ใช่เบสผมนะเป็นเบสของรุ่นพี่คนหนึ่งคือแกไม่ว่างที่จะไปเลือกเองก็เลยมอบหมายให้ผมไปเลือกไปลองแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้แกดูว่ายังไงนะครับแล้วแกก็โอนตังค์มาให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปซื้อมาให้แกแล้วก็เลยขออนุญาตแกว่าขอเอามาถ่ายลงให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูนะครับว่าเสียงเป็นอย่างไรตัวนี้บอดี้จะเป็นไม้บัสวูดหรือเบสวูดอะไรแล้วแต่แล้วแต่ออกเสียงเลยบางทีก็บัสวูดคอจะเป็นโรสเต็ดแมปเปิลนะครับคือบางตัวคอสวยแต่ตัวนี้ให้ดูคอจะมีลายแบบเห็นไหมเหมือนแบบเบิร์กไอเหมือนพวกเปดพวกหรือกีตาร์พวกมิวสิกแมนอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเทสเสียงให้ฟังคร่าวๆนะครับเป็นเฮดเลดเนาะตั้งสายตรงนี้แล้วก็อย่าถือสาฝีมือนะเพราะผมเล่นไม่เก่งนะก็จะเล่นให้ดูแบบคร่าวๆเล่นเป็นริฟเพลงต่างๆไม่จบเพลงหรอกเล่นแบบนิดๆหน่อยๆให้ลองฟังเสียงในเสียงต่างๆก็จะใช้ PM เป็น EBS Microbass 3เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันสะดวกก็แล้วเดี๋ยวผมก็จะเหมือนเดิมว่าจะเห็นแต่ตัวเบสไม่เห็นหน้าละเพราะว่าอย่างที่บอกพอตั้งแบบนี้ไม่เห็นหน้าปุ๊บมันก็จะไม่เห็นรายละเอียดของเบสทั้งหมดแต่สวยจริงงานค่อนข้างดีถ้าเห็นตัวจริงแล้วมันจะไอ้นี่มากๆเลยสวยมากสะพายเล่นกลางคืนนี่ผมว่าหล่อเลยนะครับก็ใส่สายปกติเลยสายเบสปกติอันนี้ผมเปลี่ยนที่ร้านเลยใช้สายแดดดาริโอสายยอดฮิตของมือเบสทั่วเมืองไทยต้องเคยผ่านแดดดาริโออยู่แล้วนะครับใช้สายแดดธรรมดา24เฟตนะฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดนะครับอันนี้เป็นมาสเตอร์วอลลุ่มแพนเบสมิดทริเบิลแค่นี้เองง่ายๆนะครับก็มีหลังฐานอยู่ข้างหลังมีตัวใส่ฐานอยู่นี้เป็นจอยเน็กนะครับไปเดี๋ยวไปฟังเสียงกันอันนี้ผมปรับตัวแผ่นปิกอัพไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็เบสมิดทริปเปิลก็ไว้ตรงกลางแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มทีละนิดก็เล่นเป็นลิฟอะไรไปเรื่อยเปื่อยเท่าที่ผมนึกออกนะครับผมค่อยๆเพิ่มครับฟังThank you.
ลองแพนปิกอัพมาตรงตัวหน้าบ้างนะครับว่าเสียงเกินราคานะครับ เกินไปพอสมควรเลยทีเดียวนะพอก็คือแนะนำว่าถ้าซื้อมันจะเป็นสายติดมาจากโรงงานเป็นรู้สึกจะ made in China นะครับก็แนะนำว่าเปลี่ยนสายดัตนี่แหละแบบที่ผมเปลี่ยนเนี่ยแหละนะครับเปลี่ยนสายที่ร้านเขามีขายที่ดัตของดัตยี่ห้อดัตแดดดาริโอหรือดีดาริโออะไรนี่แหละแล้วแต่จะออกเสียงเสียงจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับก็จุดที่น่าจะเป็นปัญหาปวดหัวสำหรับคนเล่นเฮดเลนก็คือตัวลูกบิดตั้งสายที่มันอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับเขาจะมีบางทีมันแข็งมันหมุนเฉยๆเนี่ยบางทีถ้านิ้วเราไม่มีกำลังในการหมุนก็เขาจะมีประแจเล็กๆนะเป็นหกเหลี่ยมให้ก็ต้องสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นอะไรที่เป็นเฮดเลทมาก่อนเนี่ยจะระบบมันเนี่ยก็จะมีมันจะมีเหมือนเป็นถาดคอยเลื่อนขึ้นตามแรงที่เราหมุนอย่างเงี้ยครับเป็นถาดแล้วเขาจะมีตัวเกี่ยวไอ้ตัวบอลสตริงเนี่ยของสายใช่ไหมครับมันจะเลื่อนออกมาเขาก็จะปิดออกมาให้สายมันพ้นตัวตรงเนี้ยข้างหลังตรงปิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปใกล้ๆให้ดูเห็นไหมฮะนะให้มันโผล่ออกมาก่อนแล้วก็เอาสายเกี่ยวแล้วก็เอาไปใส่ตรงหัวมันนะครับวิธีเปลี่ยนสายเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยหลังจากผมจบคลิปไปแล้วผมจะแปะที่ทางร้านเขาเปลี่ยนสายให้ผมดูนะผมให้เขาทำเปลี่ยนสายให้ดูว่ามันใช้งานยากไหมก็ไม่ยากนะครับมีปัจจัยอะไรพวกเนี้ยก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ดูด้วยว่าการใส่สายมันไม่ยากนะครับแต่ว่าก็ใช้ความระมัดระวังเฉยๆที่ต้องระวังก็คือตอนขันตรงเนี้ยนะครับบางทีคุณออกแรงเยอะเกินไปมันจะแตกเสียหายได้นะครับมันเจ๊งขึ้นมาแล้วเสียของเลยนะครับต้องใจเย็นๆค่อยๆทำมันนะครับก็น่าจะเป็นจุดเดียวที่จริงๆไม่ใช่ยี่ห้อนี้หรอกทุกยี่ห้อแหละครับที่มันเป็นเฮดเลดอุปกรณ์ไอ้ตัวบิดข้างหลังเนี่ยต่อให้เป็นกีตาร์แพงๆแบบสแตนเบิร์กเกอร์สแตนเบิร์กอะไรพวกเนี้ยมันก็แข็งเหมือนกันนะครับแต่ตัวอะไรอะไรพวกเนี้ยฮาร์ดแวร์พวกเนี้ยผมดูแล้วค่อนข้างโอเคนะโอเคนะครับสีก็สวยนะออกไฟอะไรเงี้ยสะพายเล่นบนเวทีเดี๋ยวจะเปิดไอ้นี่แล้วนี่ใช่ไหมเปิดให้เล่นดนตรีก็หล่อเลยนะแต่ว่าตอนนี้ถ้าที่เมื่อเช้าที่ผมไปมาเนี่ยก็มันจะเหลืออยู่สีเหลืองตัวนึงแล้วก็ตัวสีน้ำตาลเป็นควินนะ
ไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังนะครับแต่ถ้าหมดแล้วก็ทางร้านก็แจ้งว่าอีกประมาณ4เดือนของเข้านะก็ติดตามเพจ Lock Planet นะครับตอนแรกตกใจเลยสิคิดว่าเพจช่องผมมีลูกค้าเข้าใช่ไหมฮะไม่มีนะครับก็เป็นเงินผมเองเพราะแต่เที่ยวนี้ไม่ใช่เงินผมเป็นเงินรุ่นพี่ที่ทำงานเก่าผมแกเรียกว่าให้เป็นลองให้เป็นเลือกให้หน่อยนะครับเพราะแกติดงานจริงๆไม่ว่างจริงก็พึ่มๆกันแต่เมื่อวานละเข้าไปที่พี่อะไรเงี้ยเพราะว่าผม2คนก็จะเล่นเบสทั้งคู่นะครับแล้วก็รู้จักกันมายาวนานเป็น20ปีละก็จะป้ายยากันไปป้ายยากันมาแล้วส่วนใหญ่ยาจะเป็นตัวเดียวกันนะครับจะชอบโทนเสียงเบสเหมือนกันคล้ายๆกันบางทีเจอก็โทไบบ้างโทไบแอสอะไรพวกนี้เบสโทไบแอสพี่โหเบสิกต้องเอาแล้วอะไรเงี้ยป้ายกันไปป้ายกันมานะครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะคอยดูว่าผมจะแทรกจะแปะไอ้ที่ตอนเปลี่ยนสายให้ดูด้วยว่าไม่ยากนะครับก็ดูตามวิธีที่ผมแปะไว้ให้ดูแล้วกันว่าเปลี่ยนง่ายๆไม่ยากนะครับสามารถทำได้หรือดูให้ถ้าใครไปซื้อที่ร้านก็ให้ร้านเขาเปลี่ยนให้ดูเราก็คอยดูแล้วเราก็เวลาเราทำเองเนี่ยมันไม่ยากเพราะว่ามันแค่เอาสายใส่ปุ๊บเข้าไปแล้วก็ค่อยๆขันตั้งสายมันก็จะโอเคละในระดับหนึ่งนะครับเซตอัพนิดหน่อยมันก็จะเป็นเบสที่โอเคก็วันนี้ก็เท่านี้แหละครับฝากไว้เท่านี้ก็อย่าถือสาฝีมือนะผมก็เล่นได้แค่นี้แหละมันก็ไม่ได้เก่งขึ้นกว่านี้หรอกนะครับสำหรับมือเบสที่เล่นที่บ้านอย่างผมนะงั้นก็ฝากกดติดตามช่อง Uncle Duong Channel นะครับกด Subscribe เผื่อวันนึงร้านเขาอาจจะส่งมาให้ผมรีวิวจริงๆบ้างก็ดีนะครับเนาะแต่วันนี้ก็เราใช้เงินตัวเองไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับเมื่อมีสตุ้งสตังไปซื้ออะไรมารีวิวให้ดูอีกนะครับถ้าไม่มีก็ยังอยู่แหละก็คงหาอะไรมาทำไปเรื่อยๆนะครับสนุกๆวันนี้ก็เท่านี้แล้วครับสวัสดีครับล็อกตัวล่างล็อกตัวหลังก่อนแล้วค่อยล็อกตัวหน้าก็ได้ครับมันจะได้คำไว้สายมันจะได้ไม่ขยับเยอะแล้วก็ไขแค่พอตึงมือไม่ต้องแรงมากนะครับครับเพราะว่าข้างในมันจะเป็นล็อกของมันอยู่นี่มันจะขัดตัวมันเองอยู่แล้วกดไว้ค่อยๆขัดแค่นี้เองวิธีการดัดสายนะครับดัดสายนิดนึงให้งอไปเสียบถ้าดึงผ่านไปแล้วก็ลูบไปดึงให้ดึงครับถึงสุดเลยพร้อมแล้วก็ค่อยๆแล้วก็ล็อกตัวหลังก่อนครับเล่นกลางคืนแล้วขันแล้วลูกปืนหลุดตอนเล่นไม่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยขาดมีสายเปลี่ยนมันไม่ขาดล็อกแต่ผมบางทีแบบถ้าเกิดจังหวะแบบว่าต้องเปลี่ยนสายก่อนเล่นเงี้ยนะแล้วลุกๆอ่ะจะเล่นแล้วเปลี่ยนจากบ้านเถอะพี่โหถ้าเปลี่ยนตอนก่อนจะเล่นโอ้โหพี่ได้เรื่องอ่ะพี่แม่งซวยอ่ะตอนลุกใช้เวลานะพี่เปลี่ยนสายเงี้ยพอปล่อยรถเลยทีนี้ผมจะเลื่อนออกมานี่ก่อนนะพี่เลื่อนออกมาให้เยอะที่สุดก่อนอย่าเลื่อนจนกระทั่งไอ้นี่มันหลุดออกไปนะพี่เลื่อนออกมาแค่นี่ครับแค่พอดีใช่ครับ
ก็คล้ายๆมันทำงานคล้ายๆหลักการเหมือนพิซซ่าพวกสแตนเบอร์เกอร์นะคล้ายๆครับพี่จริงๆมันจะเหมือนสเตตัสมากกว่าสแตนเบอร์เกอร์มันจะเป็นการใช้ดับเบิลบอลร้อยสายจากนี่ลงไปหานู่นแล้วก็ไปตัดตรงนู้นเหมือนพวกสเตตัสใช่ไหมเหมือนพวกสเตตัสเหมือนพวกเคียร์เซลอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันจะใส่ย่างหน่อยเพราะมันอยู่ลึกนะครับก็หักสองทีหักสองทีใส่นี้นะหักให้มันใส่ดีกลมๆหน่อยซับซ้อนหน่อยที่ผมกดก่อนแล้วค่อยรูดเพราะว่าสายมันจะได้มีบิดดึงให้ตึงแล้วก็